คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของพ่อหนุ่มคลั่งรักนะฮะอ่านไปก็ขนลุกไปครับฟินนะฮะเรื่องราวของหนุ่มณเดชน์ย้อนกลับไปช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการเซอร์ไพรส์แฟนสาวก็คือสาวยาย่านะฮะมีการซื้อบิลบอร์ดหลายแห่งในกรุงเทพนะครับเซอร์ไพรส์อลังการมากแล้วก็มีข้อความบนจอนะครับว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ยาย่า14 February 2021 first time in outer space นะฮะซึ่งหลายๆคนชื่นชมว่าหนุ่มณเดชน์เล่นใหญ่มากๆเลยจ้าล่าสุดครับฝ่ายหญิงน้องยาย่าออกงานขอถามถึงเรื่องนี้หน่อยเจ้าตัวบอกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าคุณณเดชน์เนี่ยจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ชมมาด้วยนะครับว่าเก็บความลับได้ดีมากคือปกติแล้วเนี่ยเก็บความลับไม่ค่อยได้อ่ะหวานขนาดไหนไปฟังครับเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอร์ดแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็เรื่องจริงถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนแซวว่าพี่แม่เขาคลั่งรักเรามากหนูก็เป็นคลั่งรักปกติวาเลนไทน์เดย์หนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พี่ณเดชน์จัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะเขาก็เลยแบบว่ารวบยอดที่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นบิลบอร์ดเพราะอย่างตอนนี้คนก็เลยคาดหวังว่าถ้าจะคู่เข่าขอแต่งงานมันต้องใหญ่กว่านี้ไงหนูเชื่อว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ดูเหมือนจะย่าหวั่นใจแล้วนะมีความหวั่นใจว่ามันจะต้องไม่รู้ค่ะแล้วหวั่นยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เลยแบบไม่รู้แล้วหวั่นมันจะเปิดไพ่มาเร็วๆนี้ไหมย่าถือว่าไม่ค่ะเพราะว่าพี่ณเดชน์เขารักจุกปกกันนะโอ้ยไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าย่ารู้ไหมว่าตอนนี้ย่าเขินมากอ่ะค่ะหนูจักรและเปียกแล้วค่ะทั้งนั้นนี่ในนี้หนาวมากเป็นไงฮะเรื่องราวของพ่อหนุ่มคลั่งรักของผมนี่ขนาดแค่วาเลนไทน์เซอร์ไพรส์ขนาดนี้นะฮะไม่อยากจะคิดว่าวันที่ขอแฟนสาวแต่งงานเนี่ยต้องผมแนะนำนะบินเฮลิคอปเตอร์แล้วก็แปะป้ายนี่ไหมรออ่านข่าวเลยนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่ณเดชน์แบบว่าคลั่งรักใช่ไหมเซอร์ไพรส์จัดหนังเนี้ยกดดันฝ่ายชายหลายๆคนมากๆเลยนะที่แบบว่าจะเซอร์ไพรส์แฟนสาวยังไงจะเป็นเรื่องใหญ่เขายังไงล่ะเนี้ยใช่ไหมรัชพลคิดไว้บ้างนะยอมครับยกชื่อนี้ให้คุณณเดชน์เลยครับเพราะหนุ่มคลั่งรักครับผม